สวัสดีครับคลิปนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเราอยู่กับเบคอนแล้วก็เพื่อนเบคอนชื่อว่าล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Pet Simulator X นะฮะเรามาเจอกันเป็นที่แรกนั่นเองนะครับกับเพื่อนใหม่ของเราคนนี้นะตัวเหลืองมาเลยนะครับเนี่ยแหมนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มาเล่นเกม Pet Simulator X กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เกมล่าขุมทรัพย์นะครับ Build a Boat for Treasure นะฮะซึ่งน้องเขาก็ชวนผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้เข้าไปดูกันก็คือน้องเขาเนี่ยสร้างอะไรไว้นะครับและเราก็จะเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับนะน้องเบคอนนะครับสร้างสิ่งหนึ่งไว้ในแมปเรือนั้นนะครับเรือล่าสมบัตินะนี่ครับเราก็คุยกันอยู่นะนี่ไปพร้อมกันเลยคลิปนี้เรามากัน3คนนะทุกคนนะไปครับเอาละครับมาถึงกันแล้วนะครับเกมตามล่าสมบัตินะครับนี่นะห้องเต็มนะครับเราก็กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยรอกันอยู่สักพักเลยนะครับหาห้องไม่ได้ทีนะน้องล็อกก็มาแล้วครับน้องเบคอนก็มาผมก็มานะทุกคนมาดูกันนะครับแล้วน้องถามว่าอัดอยู่ไหมนะผมก็บอกอัดนะครับนะแต่น้องเขาให้หลับตามีเซอร์ไพรส์ถ้าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะน้องล็อกนี่ว้าวก่อนคนแรกเลยนะผมนี่ลุ้นเลยนะครับนะผมก็ถามว่าหันได้หรือยังเอาละครับได้หรือยังหันได้ไหมหันได้แล้วโอเคมาดูกันครับมาดูกันพร้อมกันนะทุกคนนะ3 2 1เรือลำเบิ้ลเริ่มเลยครับ OMG ฮะสุดยอดมากครับทุกคนโอ้โหนี่ฮะผมพิมพ์555นะครับแต่เกมมันอะไรนะเกมมันเซ็นเซอร์คำผมเฉยเลยนะเอาละครับและนี่นะครับผมก็ได้ค้างไปนะครับเรือมันใหญ่มากนะผมค้างไปเลยนะครับและเดี๋ยวเราเข้ากันมาใหม่สักครู่ครับมาครับผมได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับขำกากเลยนะค้างหนักมากนะครับนี่นะฮะเรือมาดูเรือกันก่อนผมก็จะขอเขาเดินดูรอบๆแป๊บนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนดูสิอย่างกับเรือโนอาเลยนะเนี่ยนะคือแบบเน้นความใหญ่โตนะครับนี่นะน้องเขาให้เราเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอดูข้างนอกแป๊บนึงเพราะว่ามันว้าวมากนะมันว้าวมากนะครับนี่ก็จะใช้เวลาในการสร้างนานอยู่เหมือนกันนะนะครับสวยเลยทีเดียวนะเอาละครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมมาแล้วจ้านะพร้อมแล้วไปสุดจัดนะครับอันนี้เราดูแค่ข้างนอกนะครับข้างในเป็นไงอื้อหือ FC มาเลยนะครับนี่ซึ้งเลยนะโอ้โหดูมีจุดพลุให้เราด้วยนะทุกคนโอ้โหผมนี่ซึ้งเกินนะครับนะว้าวมากนะขอบคุณมากนะครับก็พิมพ์ขอบคุณน้องนะฮะมีลูกโป่งนะครับ FC ต่อนะตอรี่นะครับผมผมนี่ทำตัวไม่ถูกเลยนะครับเก่งมากๆนะแล้วก็มีพุเต็มเลยนะครับน้องเขาจุดพุนี่ว้าวเลยนะฮะโอ้โหยังกับเซอร์ไพรส์มันเกิดเลยนะแต่คือตอนนี้ก็น่าจะเซอร์ไพรส์40ซับนะน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาจะบอกนะครับผมก็ถามไปว่าทำนานปะเนี่ยนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับน่าจะทำนานอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยและตัวบอกสีดำเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะนี่ครับสลอง40ซับนะครับน้องเขาพิมพ์มานะนะครับผมก็ขอบคุณน้องเขาไปนะครับมันเจ๋งมากๆนะและเดี๋ยวเราก็จะไปผจญภัยกันด้วยเรือลำนี้นะครับนะไปครับผมก็ชมไม่หยุดเลยนะมันว้าวมากนะครับไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาขอบคุณจริงนะเท่มากนะครับเอาละครับเราถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ออกเรือกันเลยนี่นะไปแล้วเรือกล่องของเรานะครับกดมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะลอยขึ้นนะครับทุกคนนี่นะมันลอยขึ้นนะมันเริ่มเอียงแล้วทุกคนเอาแล้วไงเอาแล้วไงหน้ายกเริ่มขำกากแล้วตอนนี้เอาเลยยังไงครับยังไงฮะเบคอนลงจากเก้าอี้น่าจะล่วงนะน่าจะล่วงเป็นคนแรกนะล่วงไหมยังไงโอ้ยเรือกระดกนะครับเบคอนล่วงไปแล้วหนึ่งครับผมนี่ได้อยู่นะจริงๆมันลอยละลิ้วปลิวเลยนะครับเนี่ยนะเท่มากยังไงครับเรือผมก็ล็อกครับล็อกยังไงฮะ
เออน้องเบคอนไม่ไปไหนแล้วนะครับตกลงไปเป็นไงบ้างนะน่าจะวาร์ปไปเกิดแล้วล่ะนะน่าจะตกน้ำเอาละฮะยังไงครับเรือลำนี้จะไปยังไงต่อครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันฮะแต่น่าจะไม่ได้แล้วล่ะนะเออเหมือนมันลอยไปเรื่อยเปื่อยแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวเราต้องลงนะฮะเอาใหม่ดีกว่านะครับไปเทคที่2กันต่อฮะมากันอีกเทคนึงรอบนี้ต้องรุ่งรอบนี้ต้องรุ่งนะ Let's go ไปเลยเดี๋ยวผมจะซูมออกให้ดูข้างนอกทุกคนนี่นะโอ้โหดูดิอลังการมากเลยนะไม่แปลกใจเลยทำไมผมค้างไปเลยนะตอนเข้ามาเจอรอบแรกนี่ค้างไปเลยนะนี่มันซูมออกมาได้นะครับดูมุมมองข้างนอกได้นะทีแรกนี่ผมไม่รู้นะก็เลยแบบไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้ตอนนี้เราก็เห็นกันชัดแล้วนะครับทุกคนไปฮะเราได้ออกไปผจญภัยกันทีนะครับนี่เราก็จะเข้าไปที่เกาะแรกกันนะฮะตอนนี้เราก็ผ่านด่านทดสอบอันที่1ก็จะเป็นเหมือนแท่นระเบิดนั่นเองนะชิวๆครับแท่นระเบิดอย่างนี้นะชิวๆเห็นเรือทั้งลำนี่สวยงามมากนะเท่มากนะครับแล้วก็คุยกันไปครับเล่นกันไปครับมันมากฮะไปดูซิว่าเราจะไปถึงกันที่ไหนนะฮะนะครับขำกันมากนะครับมาแล้วฮะอันนี้คือเกาะแรกนะครับหลังจากออกจากอู่ท่าเรือของเรานะนี่ก็จะเป็นเกาะแนวดอกไม้นะครับดอกไม้กินคนกินหรือเปล่านะเรือก็ไปเรื่อยๆครับก็จะลอยไปเรื่อยๆนะอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับทุกคนมันจะไหลไปเรื่อยของมันนะขอให้มันแข็งแรงก็พอนะครับให้มันแข็งแกร่งนะครับเข้ามาแล้วนะฮะเกาะแรกนะครับคลิปนี้ไปกันยาวๆนะครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยอัดยาวมากเราเล่นกันหลายรูปแบบนะเดี๋ยวมาตามกันดูกันครับนะตัวน้องเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่น้องเบคอนเขาว่าเขาจะกลับไปนะเหมือนว่าจะเอาเครื่องบินมาหรือเปล่านะครับจะมาทันเราหรือเปล่าแล้วอาจจะตายก่อนหรือเปล่านะ น้องล็อกบอกว่าเราจะตายกันหมดนะครับเออไปดูกันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะมาถึงเกาะหินกันแล้วนะครับจะรอดไหมนะเออน้องบอกจะตายนะพี่เอาละครับผมบอกว่ามันถึกมากเลยนะเกาะลำนี้เกาะจะเรียกว่าเกาะเหรอเรียกว่าอะไรดีฮะเรียกว่าเกาะก็ได้นะมันใหญ่มากนะเอาละผมก็บอกน้องว่าเกาะไว้แน่นๆนะเกาะกันไว้แน่นๆนะทุกคนไปจะไปถึงไหนกันนะครับไปไหมไปได้ไหมนะน้องบอกน้องไปค่อนบอกมันบั๊กตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมองไม่เห็นนะฮะแต่เราเนี่ยเข้ามาในด่านพิซซ่าแล้วนะครับอุ้ยล่วงไปแล้วฮะตัวนักอักษรลงน้ำไปแล้วฮะเอาละครับผมก็บอกน้องว่ามาถึงพิซซ่าแล้วนะตอนนี้นะน่าจะใกล้ที่จะล่วงกันแล้วล่ะพวกเรานะครับโดนยิงจิ้วๆๆแล้วเนี่ยนะอันนี้กรอบพิซซ่านะครับไม่นะเหมือนผมใกล้ตายแล้วอะเนี่ยโดนยิงแบบตุ้มๆเลยอะนะน้องเขาบอกเกมบั๊กผมลองซูมได้ไหมลองถามน้องว่าซูมได้ไหมนะอ่ะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมตายไปแล้วฮะตายไปแล้วครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันต่อครับมาเริ่มกันใหม่ต่อนะเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเราก็สร้างเรือกันอยู่พักใหญ่นะฮะน้องเบคอนก็สร้างน้องก็เบคอนเป็นคนสร้างนะครับแต่น้องล็อกก็ติดเครื่องยนต์ด้านหลังนี้สวยงามมีพุด้านบนด้วยนะสร้างเรือกันอยู่แป๊บนึงเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันแล้วมากันอีกหนึ่งเทคนะครับรอบนี้จะไหวหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนนะเท่มาเลยนะครับไอ้บล็อกทองนี่มันคือมันทนสุดๆนะทนที่สุดแล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงนะครับมาถึงก็นี่ ตีลังกาเลยนะครับโอ้โหดูเรือเขาเรือเขานี่ยกหน้ายกหลังเลยนะผมได้พิมพ์เลยเย็นไว้นะครับเรืออย่างดุนะไม่รู้ว่าจะซ่าอะไรขนาดนั้นนะตีลังกานี่อย่างกับรถอะไรนะรถไฟเหาะเลยไปครับมากันต่อฮะมาถึงที่เ
ด่านหินนะครับไปกันเรื่อยๆครับทนจริงๆฮะเรือลำนี้แต่เราจะไปถึงเกาะสุดท้ายได้หรือไม่นะครับวันพีชมีอยู่จริงนะเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็ทิมไปฮะอุปสรรคเราก็จะทิมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องทิมนะฮะนี่นะไปกันยาวๆฮะล็อกบอกว่าใจหายนะครับเสียวเสียวเสียววาร์ปนะถึงด่านพิซซ่าแล้วไหวไหมครับจะไปโอ้โอ้โอ้ยขึ้นบกแล้วตอนนี้รอดไหมรอดไหมโอ้ยโดนยิงด้วยนะยังไงฮะโอ้โหด่านพิซซ่ามันยิงโหดจริงๆครับทุกคนเอาว่าเอาว่ามาด่านไอติมนะฮะด่านไอติมขนมเค้กนะครับยังไงฮะได้ไหมได้ไหมลอยละริ้วปิวนิดนึงยังได้ครับเรายังไปกันต่อครับตอนนี้นะเรายังไม่ยอมแพ้นะครับเราจะต้องไปที่วันพีชเกาะสุดท้ายได้ให้ได้นะครับลับเทลใช่ป่ะ ผมดูวันพีชมากไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอาแล้วครับอันนี้ด่านคอนทุบบล็อกดี้นะไปต่อได้ไหมนะครับมาดูกันครับผมตะแคงข้างเฉยนะครับไม่นะโอ้ยผมร่วงฮะไม่นะผมตายคนแรกเลยฮะตอนนี้นะอุบเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับมันเด้งนะทุกคนเรือมันจะเด้งๆนะแล้วก็ตกเก้าอี้นะครับเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันต่อมันจะต้องมีสักรอบนึงนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยผมก็เบคอนนะตายมาแล้วนะครับแต่ว่าล็อกยังอยู่นะครับเป็นความหวังของหมู่บ้านก็คือยังนั่งเรือไปได้อยู่นะครับผมก็เบคอนเนี่ยตอนนี้กำลังจะบินตามไปนะครับจะได้หรือเปล่านะครับนะล็อกนี่รอแล้วอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็เบคอนก็สร้างเครื่องบินนะครับจะพยายามเอาเครื่องบินตามไปแต่เครื่องโดนน้ำระเบิดไปแล้วฮะแล้วเราก็ลอยสู่ความมุ่งหวังอันไกลโพ้นแล้วครับตอนนี้นะยังไงฮะจะยังไงฮะยังไงฮะเรียบร้อยนะครับล่วงกันแล้วนะครับออกนอกโอวกาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะละไปกันต่อฮะมาครับมากันแล้วนะฮะน้องล็อกเขาก็ไปถึงเกือบสุดนะครับแต่ก็ตายมาขึ้นเครื่องบินด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็เอาเครื่องบินไปพร้อมกันเลยนะเมื่อกี้ก็เรือก็ไปเกือบสุดนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับกับการเดินทางด้วยเรือน้องไมคอนบอกว่าเดี๋ยวเอาเรือไปเอ้ยเอาเครื่องบินไปเลยรอบนี้ต้องโดนแน่ๆนะเดี๋ยวไปดูกันนะกับเครื่องบินนะครับ Let's go นะมาพร้อมกันแล้วนะครับ3คนเลยรอบนี้ชิวๆชิวๆเบคอนบอกชิวๆแต่นี่เราผ่านมาหลายเทคแล้วนะเทคนี้จะได้ไหมนะทุกคนนะต้องเทคนี้นะเดี๋ยวไปดูครับโอ้โหเรามาถึงดอกบัวแล้วเหรอโอ้ยรอบนี้เหมือนเราจะมาไวนะครับขึ้นเครื่องบินแป๊บเดียวเลยนะผ่านมีปลาดาวกระจายด้วยอุ้ยเหมือนเราจะได้เห็นเกาะใหม่ๆด้วยนะครับรอบนี้นะมีข้าวโพดนะครับผมพิมพ์ไปว่าชิวๆสักพักเครื่องตูมไม่ใช่นะ เอาละฮะมาถึงด้านทุบบล็อกเกอรี่นะผมเรียกว่าบล็อกเกอรี่แล้วกันและดูมเป็นเขียวๆนะครับไปได้ไหมมาแล้วจ้านะฮะมาถึงด้านสีดำนะครับสีดำแล้วตอนนี้เรียกว่าสีดำแล้วกันนะไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็นลูกระเบิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นด่านน้ำน้ำนะมีทอร์นาโดด้วยนะถ้าเอาเรือมาเจอทอร์นาโดไปนี่ถ้าจะยุ่งนะครับต้องบินนี่ชิวเลยนะน้องล็อกบอกพี่ต้องรอดนะมาดูกันทุกคนจะรอดไหมนะ โอ้ด่านนี้เอาเรือมานี่ถ้าจะยุ่งนะโอ้หินก้อนอย่างใหญ่เลยก้อนดินน่าจะเป็นก้อนดินมาแล้วไปพุ่งเข้าไปพุ่งเข้ามาแล้วยังไงฮะยังไงใกล้ถึงแล้วฮะนะครับจะเห็นได้ว่าด้านขวามือเราขึ้นเป็นสีทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นะนะน้องเขาบอกถ่ายรูปก่อนนะแต่เรือเอ้ยเครื่องบินมันแลดูเด้งๆนะตอนนี้นะอาชืบนะครับโดนเสียบไปนิดนึงไปไหวไหมเอาละฮะ
เราใกล้ถึงแล้วนะครับเอ้าเรียบร้อยโอ้ยเรือมันดีดนะครับเนี่ยนะมันดีดผมขึ้นฝั่งเลยนะครับนะเรียบร้อยนะเท่ากับว่าเราก็มาถึงแล้วนะครับเนี่ยนี่น้องล็อกนะครับได้เปิดหีบแล้วนะครับพอเปิดหีบก็จะวาร์ปกลับเลยนะยาฮู้นะมาถึงแล้วส่วนน้องเบคอนเนี่ยน่าจะโดนลงน้ำนะครับแล้วก็ตายตกแมปตายเอ้าตกแมปตายนะอันนี้ผมกดมาเดี๋ยวมากันใหม่เดี๋ยวมาถ่ายรูปจบกันนะครับทุกคนเอาละรอบนี้มาเร็วผมตัดมาตรงนี้เลยนะนี่ถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมกันนะครับทั้งเบคอนล็อกผมนะครับมาย่าฮู้นะครับวันพีซมีอยู่จริงนะอย่าพึ่งไปกล่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับหมู่บ้านกันหมดนะครับเราต้องมายินดีปรีดากันก่อนนิดนึงนะนี่เราก็ยืนทำการถ่ายรูปกันอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเราก็ได้ยืนทำการโพสท่ากันด้วยนะนี่โบกมือนะครับทำท่าทำทางนะครับนะเรียบร้อยนะเป็นอันว่าเราสำรวจจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับนะเพราะว่าได้น้องเบคอนแล้วก็น้องล็อกนั่นเองนะครับที่สร้างเรืออย่างอลังการนะครับนะลำพังผมเนี่ยมาไม่ได้หรอกนะต้องขอบคุณน้องด้วยนะครับที่สร้างเครื่องบินโหดๆเรือโหดๆนะนี่นะครับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถึงวันพีซแล้วนะครับลาฟเทลโอเคไปเดี๋ยวไปถ่ายจบกันอีกทีครับเอาละครับน้องเบคอนก็ชวนเรามาถ่ายในเรือโนอาลำใหญ่ลำนี้นะครับนี่นะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนก็พิมพ์ด้วยความพร้อมเพรียงนะมีกระโดดรถเต้นด้วยนะสุดยอดมากๆนะคลิปนี้นะขอบคุณน้องเบคอนน้องล็อกมากที่มาสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับที่รับชมนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ